อ่ะเกมเริ่มกันแล้วนะครับเข้ามาสู่แมตช์ที่3กันนะในวันนี้นะครับนะยังอยู่กับพวกเราเช่นเดิมนะครับทีมภาคของ My Life นะเฉพาะกิจนะโอ้โหมิวทิ้งเลยครับ3ใบรวดครับดูถ้าจะไม่ค่อยดีนะคิดว่ายังไงครับมือเอลอย่างนี้เหมือนเขาจะพอใจกับมือตัวเองด้วยนะแฟรี่เซอร์เคิลแฟรี่วิสเปอร์เลอร์นะแล้วก็อัลเทอร์เนทเฟสเผื่อไว้เก็บเลยครับนี่ที่จะเก็บเลยนะครับเนี่ยก็ดีนะครับเล่นตามคอร์สก็โอเคนะฮะได้มาเป็นคริสโตเลียเทียแล้วก็เอลชายเมย์นะครับเติมพายไม่ลงอะไรด้วยครับเติมสองนะเหมือนจะมือเขาไม่ค่อยขึ้นหรือเปล่านะก็เลยไม่ได้ลงอะไรครับอย่างนี้นี่เอลตอนเบิร์ดหรือเปล่าผมถามเอลอย่างนี้นี่คิดว่าจะเป็น PDP นะครับเพราะว่ามีตัวเฟดด้วยนะครับมาละไดบอลครับไดบอลนี้ก็จะบอกได้ประมาณว่าเป็นไม่มิดเลนหรือว่าก็เป็นคอนโทรลนะครับใบนี้อ้าวแต่ทิ้งหมดครับเลือกที่จะเฟดเลยนะครับโอ้แล้วได้เฟดอีกใบด้วยครับอย่างนี้อาจจะเล่น PTP ไว้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้คือเฟดเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ใช้เพื่อเล่นชาร์ดโอใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่จะไปกดพาร์ทใช่ไหมนะตอนนี้นี่อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะใช่ครับตอนนี้คือหลุมตอนนี้มี10ใบนะครับเนี่ยไวมากเลยครับแค่เทิร์น3เทิร์น4เองแล้วเนี่ยเพราะเมื่อกี้เขาอัลเทอร์เนทเฟดแล้วมันหายไป9ไงเพราะมือเขาเต็มนะครับใช่ครับเดี๋ยวดูถัดไปว่าเขาจะเฟดต่ออีกรอบนึงหรือเปล่าครับใช่ถ้าเฟดต่ออีกก็หายได้อีกมาอีกนะไม่เล่นด้วยครับทางแวมไพร์ไม่เล่นอะไรเลยนะครับแวมไพร์นิ่งมากครับเงียบเลยนะอาจจะแบบไม่มีอะไรลงครับน่าจะเป็นพวกคอนโทรลหรือเปล่าถ้าแบบเล่นช้าขนาดนี้แล้วแบบน่าจะเป็นคอนโทรลนะครับน่าจะเป็นคอนโทรลเนาะโอ้แบบลงไดเออร์บอลมาจั่วแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยใช่ครับงี้นี่จะเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยเฟดอีกไปหรือเปล่าคือเขากดแฟรี่เซอร์เคิลก่อนได้นะแฟรี่เซอร์เคิลให้มันใช่ครับมือเต็มแล้วก็อัลเทอร์เนทเฟดหมอดีโนอินอชิวะคานาระสุมาโมริมัสอ๋อเขาแฟรี่เซอร์เคิลไม่ได้สิเขาต้องไอ้นั่นนะแฟรี่มันจะได้2ใบไงแต่อัลเทอร์เนทเฟดมันต้องใช้ทีหลังมือมันจะเกินมาใบหนึ่งนะแต่ข้อดีอีกอย่างของการแฟรี่แล้วเฟดทีหลังก็คือมันจะได้การ์ดชาร์โด10นะนี่นี่เข้าปั๊มลุมอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยใช่ปั๊มลุมอย่างเดียวเลย12แล้วนะครับอย่างนี้นี่มือเต็มอย่างนี้นี่ถ้าโดนเผา PDP นี่จะไม่แย่หรอครับเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะบัมบี้จังโจโจ้เก่งๆว่าเนียนะเป็นไฟพิเศษครับลงมาเทรดเช่นเอลไฟนะอินาชิโนเมกุริโตะวะคักโมอัดเลเซอร์คอเลยครับนี่ไงครับนั่นที่ผมบอกพาร์ทหายครับงานเข้าครับไปหนึ่งครับผมไม่แน่ใจด้วยนะครับว่าทางคุณโค้ดอาร์เขาใส่ GDP มากี่ใบนะครับถ้าใส่2ใบนี่แย่เอาเลยนะครับเนี่ยมันจะมี2กับ3ใช่ไหมใช่ครับโอ้ my god หายไปใบหนึ่งแล้วครับแบบนี้แล้วก็ยังไม่เฟดนะครับต้องเฟดก่อนนะพอต้องไปเฟดเทิร์นนี้อันตรายไปนะจะโดนดาเมจเยอะครับต้องลงแฟรี่ไปก่อนนะครับไม่งั้นว่าถ้าเราโวแล้วมือจะโดนเผานะครับมือจะเต็มแล้วตอนนี้ก็เต็มดีนะก็แต่ลงได้ครับมันเป็นศูนย์ครับมันเป็นคอร์สศูนย์ทิ้งไปใบหนึ่งนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งคุณโค้ดอาร์เขาอยากจะใช้การ์ดที่สามารถใช้ได้ให้มันลงหลุมให้มากที่สุดนะครับเนี่ยเพราะว่าคงไม่อยากรีบเฟดเท่าไหร่เพราะว่าตัวมีทางเฟรี่บีดไปฮิลด้วยนะครับเขาน่าจะรู้สึกโอเคแล้วมั้งผมว่านะเพราะว่ามือเขามีแบบเขามีด้วงเขามีเฟรี่บีดเนี่ย
คือเขารับได้ทุกสถานการณ์เขาเสกแฟรี่ก็ได้นะครับใช่ไฟปั๊มก็มีนะคือมีเนเจอร์ไกแดนนะครับหรือว่าถ้าดูจากมือนี่เขามีใบยก2ใบนี่มีโอกาสที่จะเอาด้วงตีหน้าตายหรือเปล่าเนี่ยเปิ้ลด้วงตายได้เลยนะครับเนี่ยแต่คือคอสเหมือนยังไม่พอไงมันเปิ้ลเดียวรอบเดียวนะบาดลบไรเดอร์ครับมาโซโนยโรยนิทริคอนเดอเกลสองไปก่อนครับหัวดบไรเดอร์นะต้องบัดวูบมาเลยนะครับทำไมผมรู้สึกการทำลายตัวเองเยอะแปลกๆนะติดบัดวูบมาด้วยนะมือเต็มนะครับได้เมย์มาเคลียร์อีกใบหนึ่งนะคือจะเล่นเทมโปไปก็ยังโอเคนะสำหรับเอลนะครับเดี๋ยวค่อยๆแบบเคลียร์บอร์ดตามไปก็เทิร์นนี้ก็ยังได้อยู่นะถ้ายังแบบมีด้งมีด้วงเอามาคอยปิดเกมเทิร์นนี้นี่เล่นแฟลิปบิดก็ดีนะครับเนี่ยได้ฮิลด้วยนะเลยที่จะบิวเลยนะครับเอาจริงๆแบบเจอคือการ์ดบนมือบางทีมันเยอะๆแล้วมันแบบคอสน้อยๆนี่คือมันคำนวณยากนะว่าแบบต้องลงใบนี้ให้มันคุ้มเคิร์ฟนะลงแบบไหนมันจะคุ้มนะวอร์เรอร์ว่าเอรอบาร์ชิยามิโนะครับอาลูคาครับเหลือ10แล้วครับเทิร์นนี้ก็ต้องเล่นแฟรี่บีทแล้วนะครับใช่ต้องฮิวแล้วครับฮิว8ครับสดชื่นเลยครับอย่างนี้ได้หมดนะถ้าสดชื่นนะคือแล้วข้อดีอีกอย่างนี้ยูโรพอยต์เขายังเหลือที่ไงเขาเหลือ2ใช่ครับแต่คือวานิยาหมดแล้วนะแต่มายหมดแล้วแล้วก็เอาแฟรี่บีดเก็บไว้ครับกันเอาไว้ฮีลอีกรอบนึงนะชีวิตดีครับโหแต่ตอนนี้หลุมนี่จะ20แล้วครับเนี่ยหลุม19แล้วครับนี่ถ้าเฟดได้นี่มีโอกาสชนะเหมือนกันครับเนี่ยหรือจะเล่นควีนแวมไพร์ดูยังไม่ออกนะว่าแวมไพร์จะเล่นอะไรนะคือแบบแกก็แค่สแปมแล้วก็เทรดเอาเทมโปบอทไปเรื่อยๆนะเล่นช้ามากเลยนะแวมไพร์เอ็นเชนเอลขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะดูนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงดีนะแวมไพร์ช้าๆนี่จากที่ผมเล่นนี่ผมนี่เป็นเมนแวมไพร์นะคือเล่นช้าๆอย่างนี้คือมันมีสิทธิ์สูงที่จะเป็นไปได้คือคอนโทรลเล็กเดียวเป็นเล็กอื่นไปไม่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าจะมีพวกคอร์ดหนักอย่างควีนแวมไพร์เอาไว้กัดหน้าอีกฝั่งนะครับคือใบพวกสายแวมไพร์ที่เป็นคอนโทรลนี่ใบเบิร์ดจะอยู่ที่มือหมดเลยครับพวกใบดาเมจทั้งหมดนะแล้วมันจะเบิร์ดมาชุดเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับคือมันจะรอเบิร์ดนะครับเขาจะรอคอนโทรลบอร์ดได้ก่อนแล้วก็เบิร์ดยัดมาใช่ครับโอ้คิดหน้าคิดได้ครับเมื่อกี้หล่นไม่ค่อยสวยนะครับเมย์ยิงไม่แม่นนะใช่เป็นลงแอมบิงเลดนะครับจำเป็นต้องอีโวทิ้งนะก็ชัวโตนานินาเรตะกะนะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้บนมือมีสเปลเยอะไปหน่อยนะสำหรับเอลนะตอนนี้เล่นจั่ว2ใบก็ได้มั้งครับเนี่ยแต่ว่ามือจะเต็มหรือเปล่าใช่ๆเล่นจั่ว2มือจะเต็มนะครับคือตอนนี้ผมคิดว่าหลุมเขาเริ่มเยอะแล้วนะ Ancient Elf 2ใบตอนนี้หลุม22อ่ะนะครับคือถ้าตอนนี้เขาเฟดไปนี่ก็ What ไม่อ๋อน่าจะเวลาหมดหรือเปล่าครับโอ้ใช่น่าจะเวลาหมดนะครับมีการ DM มาได้ทีก็ BM เลยทีเดียวโอ้เสียดายนะครับกดด้วงไม่ทันนะกดดวงทันนี่มีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่คือแบบเสียฟรีเลยเนี่ยดวง51นะครับเหลือแค่11นะฮะบัตรแมรี่มาแล้วครับใบเบิร์ดครับใบเบิร์ดมันมาแล้วล่ะ6ดาเมจครับใบแรกมาแล้วครับ PTP นะแต่ว่าจะตายหรือเปล่าครับเนี่ยจะ PTP เลยเหรอครับแล้วก็เฟดทิ้งเหรอครับคิดว่าน่าจะต้องลงเอ็นเชนเอลไปเอ็นเชนเอลแล้วก็เฟดมือตัวเองทิ้งนะแล้วก็เฟดนะ
ใช่เฟสก็จะได้พอดีเลยนะครับ31ใบครับเหลืออยู่8ครับมาดูนะครับว่าทางแวมไพร์จะมีใบยิงใส่หน้าอีกหรือเปล่าครับใช่แล้วเทิร์นนี้เป็นเทิร์นดีไซน์เลยนะว่าฝั่งไหนยิงได้ที่ฝั่งนั้นชนะนะใช่ครับผมขอขอบคุณไซเกมนะที่ไม่ทำให้ผมต้องมานั่งฟังการสแปมอีโมทตลอดทั้งแมตช์นะมีกำหนดไว้อยู่ขอบคุณนะที่ล็อกไว้แค่3นะขอบคุณมากนะใครเป็น develop เกมนี้นะผมจะไปกราบไหว้บูชาเลยนะก็สมกับฉายาเขานะเพราะว่าฉายาใน My Life คือ BM Master นะครับคือก็ไม่ได้อะไรนะคือแบบก็เป็นสีสันดีนะครับสำหรับการแบบแคชช็อกกันบ้างๆเล็กน้อยนะครับในการแข่งอีสปอร์ตนะก็สนุกดีนะครับแต่ให้มันอยู่ในระดับพอดีนะเรื่องที่จะกวาดมาก่อนเลยนะครับมีใบแก้ใช้ดีเวอร์ชันกวาดเลยไงตัวเดียวกันก็อัดเลยนะไม่มีใบแก้คือแกไม่มีใบกวาดไงใช่ใช่อย่างนี้ยังไงครับเนี่ยโอ้แล้วเลือดเขาเหลือน้อยกว่าด้วยนะน้อยกว่าไปหนึ่งครับเดี๋ยวครับอย่างนี้นี่เฟดได้นะครับเนี่ยเฟดหาด้วงหรืออะไร2ดาเมจก็ชนะแล้วครับเนี่ยเขามีอะไรอีกไหมตอนนี้เขาเฟดได้ไหมเนี่ยเฟดแล้วครับพาร์ทหมดพอดีครับต้องจบได้ด้วงครับได้พาร์ทสองใบครับพาร์ทสามใบครับมีทั้งด้วงมีทั้ง PDP คือถ้าคุณเมจิลองสังเกตครับคือเขาเฟดแล้วเหลือ0ใบเลยครับใช่คือถ้าเขาไม่จบเทิร์นนี้คือเขาแพ้ไงคือเขาคงคำนวณอยู่แล้วครับว่าถ้าเขาเฟดไปแล้วเขาจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับใช่ใช่แสดงว่าแบบที่เขาแบบโยนบางอย่างที่มันแบบเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ยอมเฟดแบบไม่ทำอะไรใช่ครับคือถ้าเป็นเราก็คำนวณไปแล้วไงถ้าเป็นเราเมื่อกี้ก็คือดูเราเฟดเลยเนาะแต่ว่าเราไม่สนว่าถ้าเราเฟดไปคือเราคงแพ้โอ้คือแบบเฟดพอดีเป๊ะนะเหลือศูนย์พอดีนะใช่ครับโอ้โหยังกับยูกิโอนะเล่นกันจนใบสุดท้ายนะเดี๋ยวนะทำไมเกมค้างครับเมื่อกี้เกมค้างหรือเปล่าเกมค้างครับเกมค้างนิดนึงนะหมอค้างมาจบใช่ไหมหลุดออกจากห้องมานะครับเกมค้างหลุดออกจากห้องครับเกิดอะไรขึ้นเลยแต่เมื่อกี้มันเป็นสกอร์เท่าไหร่นะ1-0 1-0ครับโคตรอาชนะไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับ BM Master นะโดนไปครับคาลคูลเลตเต็ดนะครับเดี๋ยวรอห้องก่อนนะครับห้องเดิมเลยครับห้องเดิมเลยครับห้องเดิมเลยใช่ไหมโอเคฮะสักครู่หนึ่งครับผมจำรหัสไม่ได้ไม่ต้องครับผมเห็นละไปดูละนะโอเคกำลังเข้ามาแล้วเกมสองครับเป็นทางวิทเจอกับคอนโทรลแอมพายครับแต่ถ้าโดยปกตินะครับโดยปกติแล้วทางวิทที่เป็นดิเมนชันเนี่ยจะได้เปรียบทางคอนโทรลแอมพายครับเพราะว่าทางคอนโทรลแวมไพร์เนี่ยไบเบิร์ดจะน้อยครับไบเบิร์ดส่วนมากจะไปอยู่ช่วงหลังนะครับแล้วเขามีแองเจลิกบาลาดเอามาเคลียร์แบบฟอร์เรสต์บัสช่วงแรกด้วยนะตัวไอ้สเปลลูนนี่ถือว่าเป็นเด็กแก้ทางของแวมไพร์หลักๆเลยหนักมากเลยนะแล้วคุณดูเคิร์ฟเขาสิเขามีบีติกวิทไฟมีแองเจลิกสไนท์โอ้โหนี่คือแบบพร้อมจะบูสต์สเปลนะโอ้และจั่วมาได้ dimension shift ด้วยครับอย่างนี้น่าจะเป็นปิดเกมประมาณ turn 7 turn 8หรือเปล่าครับเนี่ยโดยปกติแล้ว dimension shift นะผมช้าหน่อยครับโดยปกติแล้วว่าทางโดยปกติแล้วทางวิทย์นะครับจะมีใบเบิร์ดจะมีใบเบิร์ดก็แค่ตัว frame destroyer ก็ dimension shift ใช่ก็คือเล่นเกินประมาณ turn 7 turn 8คือแบบหมุนโอเวอร์เทิร์นนะก็มีการที่เรารู้กันนะก็บูทไปบูทมาแล้วก็เล่นแบบโอเวอร์เทิร์นไปเทิร์นนึงนะกินเทิร์นนะโอ้โหแล้วคือแกบูทยับเลยนะเนี่ยบูทยับเลยครับอุ้ยแล้วมีซอร์เซอร์เคสด้วยโอ้โหโอ้โหไม่กอดนี่มันคอมโบชัดชัดนี่ต้องอย่างนี้ต้องน่าจะต้องหาเฟรมเดสทรอยเยอร์หรือว่าไดเมนชั่นชิปอีกใบนึงนะครับนี่มันคอมโบในฝันชัดๆนะครับแต่คือเหมือนว่าสเปลบูสต์มันจะเริ่มหมดแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีใบไซเคิลอยู่ใบหนึ่งนะครับเจ็ดโบนิมาคาเร่อีกไทนะไซโบเลยครับต้องโบแล้วครับ
แต่ทางวิทย์นี่ก็ยังเคลียร์ได้อยู่นะครับโอ้โหแล้วซอสเตอรี่แคสอีกใบหนึ่งโอ้ my god มือดีมากเลยครับวิทย์ตอนนี้นะโอ้ยโอ้ my god แล้วมีคิมซอสเตอรี่มาอีกนะเนี่ยมือดีเลยนะครับเนี่ยต้องยิงเคลียร์เลยนะว่าตัวใหญ่เกินไปนะเอ็นซ่า決して止まらない。ผมว่าน่าจะเทิร์น8นะเทิร์น8น่าจะมาละ。喜びと喪失の狭間。โอ้แต่สวยครับได้ควีนแวมไพร์มาพอดีนะเทิร์น6นะครับโชคดีที่มีวอร์ดมากันไว้ก่อนนะแต่เขามีแองเจลิกบาลากไง2ใบด้วยครับเมอร์ลินก็มาครับเขาท็อปเด็กเมอร์ลินด้วยครับคุณจะรอดชีวิตจากคอมโบนี้ได้หรือไม่นะครับน่าจะโวเลยครับโมลินนี่ถ้าโวได้ควรจะโวครับเพราะเป็นใบจวนใช่มันเป็นใบดึงใบเลยครับโอ้โหโอ้โหมาเงยมาเชียวโอ้ my god คือมันอารมณ์ประมาณคุณไปโดนแบบพวกวิทยาศาสตร์สแตมสกิลประมาณ20สกิลแล้วคุณทำหายไม่ได้เหมือนแบบฟอสติดสตันอะไรทักอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าทางวิทย์ยังติดเฟรมไม่ได้นะต้องใช้เฟรมเดสไซเยอร์หรือว่าดามิเอชีกใบนะใช่ๆต้องเสียคอมโบไป1เซตนะครับเทิร์นนี้เคลียร์ได้น่าจะใช่ครับเทิร์นนี้เคลียร์ได้ปกตินะครับเล่นเอ็มเบสนะเป็นที่เอ็มเบสนะโอ้มาแล้วครับอย่างนี้2ใบฮะแต่คือใบหลังมันยังไม่มีนั่นไงแต่ว่าใบแรกมัน0ไปแล้วนะครับต้องรอน่าจะสักเทิร์น9นะยังไงครับโอ้ยังไม่ลงเฟรมนะการมันตายนะครับต้องเก็บไว้ทำโอเคนะนี่คือผมรู้สึกดูแล้วแบบอันนี้คือผมแบบประสบการณ์เพราะคือถามว่าทำไมผมแบบผมอยากจะเทียบกับฮาร์สโตนมากเพราะว่าผมแบบเล่นแต่เล่นฮาร์สโตนมาก่อนแล้วไม่ได้ค่อยจะเล่นเกมการ์ดอื่นนะผมก็เลยรู้สึกแบบอารมณ์ประมาณมิราเคิลโลแบบสแปมสเปลนะครับมันก็บูทอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะโวเลยนะครับทางคุณคุนะครับต้องรีบครับเหมือนรู้ตัวครับว่าจะโดนอะไรครับรู้สึกได้นะจิตสัมผัสรู้สึกได้นะครับรู้สึกได้ว่าอะไรมันกำลังจะมานะครับของใหญ่ๆนะตัวก่อนครับแต่เมนชั่นชิปยังไม่ศูนย์นะครับคือแองเจลิกบาลากทิ้งอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็แบบซัมมอนไอฟอร์มก็ได้นะกันไว้นะใช่ครับเพื่อที่จะให้ Dimension Chip มันเป็น0พอดีนะแล้วก็จั่วด้วย Fate Hand ครับมันก็จะ0นะแล้ว Fate Destroyer ก็จะเหลือประมาณ5คอร์สนะถ้าดูจากตาเมื่อกี้นี่จะเห็นทางคุณคุนี่เขามีทางบัตรแมรี่ด้วยนะครับใช่ๆเขามีบัตรแมรี่นะคือเขามีเบิร์ดครับสามารถเบิร์ดจากบนมือได้เลยนะใช่แล้วเขาเทิร์น9แล้วด้วยนะเขาเบิร์ดสวนได้นะครับดูนะว่าจะเล่นยังไงนะวันนี้คือตอนนี้ปัญหาของวิทย์คือเขาเสี่ยงตายมากนะครับใช่ครับเพราะเขาแบบปล่อยบอดเองโล่งนานมากนะจนเขาแบบโดนอัดมา12ดาเมจวิทย์โบนะมาเมงรีไอมาเชียวเรื่องที่จะยกขึ้นไปก่อนแต่ดีดขึ้นมือนี่เสี่ยงตายมากนะเนี่ยคือบัตรแมรี่มานี่ตายเลยนะครับใช่ครับเนี่ยอย่างนี้แมรี่มานี่คือแบบ5ดาเมจเลยนะครับกับการแบบยกเขาขึ้นเมื่อกี้นะมาแล้วครับอาจจะเป็นแค่การข่มขู่ครับ BM Master อาจจะเป็นแค่การ BM ข่มขู่เท่านั้นนะอย่าได้เชื่อใจเขานะครับนะอ้าวคือถ้ามาผมว่าเขาน่าจะลงเบิร์ดไปแล้วล่ะผมว่าไม่น่าจะมานะครับตามที่ผมเดานะเพราะว่าแบบนั่งคิดนานแบบมาแล้วครับเอาแต่มาครับมีครับโอ้โห5ดาเมจชัวร์ครับจากการที่ยกปัดบูไปเมื่อกี้นะโอ้4ดาเมจดาเมจอีกไหมครับเนี่ยขออภัยครับไม่ใช่5นะเพราะเป็นมีดาเมจหรือเปล่าครับอีก4ดาเมจอีกใบนึงครับมีไหมเลเซอร์เบลดมีไหมเลเซอร์เอ็ดก็ได้ครับแต่ไม่มีนะมีหรือเปล่าครับเนี่ยมีครับเลเซอร์มีครับขออภัยที่ผมอ่านชื่อสกิลผิดนะครับโอ้ดึงเชงเวลาไว้ก็จะได้นะครับคือแบบ
วิทนี่แกแบบสเปลบูสต์มาดีมากนะแต่ผมว่าแกโปรเทคตัวเองแบบแกแบบไปหลงคือแกไปบูสต์ไปโฟกัสที่บูสต์สเปลเยอะไปหน่อยนะครับไม่ได้เน้นโปรเทคตัวเองมากนะส่วนหนึ่งผมคิดว่าเฟรมเดสทอยเยอร์ตัวที่2ขึ้นมาตอนหลังมันช้าไปนิดนึงด้วยครับขึ้นมาช้าไปเทิร์นนึงเนาะคือใช่คือเขาดึงเชงเขาแบบรอไงแต่ผมว่าแบบไอซัมมอนไอฟอร์มนั้นมันควรจะดรอปไปตั้งแบบสักเทิร์นนึงก็ได้นะคือถ้าเขาดรอปไปเทิร์นนึงแล้วมันกันได้สักหน่อยนึงอะดาเมจมันก็จะไม่พอไงมันก็จะขาดนะเทิร์น8เขาก็จะไม่ตายใช่นะครับต้องขอถามครับว่าตอนนี้ไมค์ผมช็อตไหมฮัลโหลช็อตครับช็อตอยู่ใช่ไหมโอเคนะงั้นฟังทุกท่านหน่อยเรามาดูเกมที่3กันนะเป็นวิทนะเป็นดิเมนชันวิทหรือว่าสเปียร์บูทวิทที่คนเรียกกันนะครับเจอกับเอลนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นวิทเอลไหนนะครับเอลนี่ไม่รู้นะแต่ทางถ้าคือผมได้ไปดูสตรีมคุกบ่อยนะคุกเขานี่เล่นเด็กวิทเด็กแรกเลยนะเมนของเขาคือเด็กรถควีนนะครับเราต้องรอดูว่าตัวนี้เขาจะเอารถควีนลงมาหรือเปล่าเลือกที่จะเล่นให้เหมือนตัวเองมีเอ็นเชียนเอลนะครับปุ่มศัตรูหรือเปล่าเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นการกดดันนะครับว่าเรามีเอ็นเชียนเอลนะนายไม่เคลียร์อะไรอย่างนี้เหรอนายไม่เคลียร์นายเจ็บนะมีหรือเปล่าครับเอ็นเชียนเอลแล้วมีจริงด้วยนะครับมีทางเอ็นเชนเอลจริงๆด้วยนะครับแบบนี้นี่รู้แต่มีไอฟอร์มอยู่นะครับกันได้ไปอีกเทิร์นนึงเนาะโกเลมมาครับแบบนี้มีเอ็นเชนเอล2ใบครับสวัสดีครับว่าฉันว่าฉันไม่ใช่มาโฮสเกย์จ้าโย่คนนี้จะคิดเองว่าวัยก่อนรู้ไม่ได้สวยเคลียร์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเรื่องที่จะเคลียร์เลยนะสี่ดาเมจนี่สำคัญอยู่นะเพราะว่าทางวิทเนี่ยจะไม่มีใบฮิวใส่ไว้นะครับคือดูจากสภาพตามดูจากสภาพแล้วนี่คือถ้าปล่อยไว้ก็คือเขาก็ลง AE มาปั๊มบอลไหนได้ก็น่าจะต้องเขียนเนาะใช่ครับน่าจะเป็นเพลย์ที่ดีที่สุดละยอมเสียโลภหน่อยแต่ก็เขียนได้แต่ว่าผมกลับมาแล้วนะแต่ว่าตอน มือเอลตอนนี้นี่ใบไซเคิลไม่มีแล้วนะครับต้องรอลุ้นว่าเจอหน้ามีเอ็นเชนเอลใบที่2นะกำลังคิดอยู่ครับว่าจะโวดีหรือเปล่าไม่โวนะครับโวไหมไม่น่าจะมีความจะเป็นต้องอีโวนะเมื่อใช่โอ้ได้ใบจั่วมาแล้วครับเบเทนนะคือแบบ 4-5 มันเมื่อกี้มันก็ดึงตัวคิมสันซอร์เซอรี่ไปแล้วนะก็คุมแล้วนะเพราะแบบได้ใบได้สเปลไปใบหนึ่งนะฟรีถึงแม้ว่ามันจะเป็นสเปลแต่ไม่มีกันเลยมันจะลุ้นเหมือนเดิมนะแต่รอบนี้อาจจะเป็นแองเจลิกบาลาแทนนะแทนที่จะเป็นไฟลูกไฟนะหรือว่าข้าจะอยากเก็บแองเจลิกมาเลดไว้หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อเอาไว้เคลียร์แฟรี่เนาะเออผมลืมใช่ครับมันเป็นสเปลเคลียร์แฟรี่นะโอ้เฟรมเดสทอยเยอร์เหลือไล่5แล้วครับเกมนี้อาจจะมีปิดเกมไวหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยมันช็อตอีกแล้วนะขออภัยด้วยนะปาคาโต้ด้วยครับก็ได้ครับยังไงครับเนี่ยเทิร์น6มือมีไงครับมือกับการเล่นสเปลกับการเล่นรูนแล้วเจอมืออย่างนี้มือพอใช้ได้นะเพราะว่ามีตัวเฟดแฮนด์มาเติมมือนะครับอย่างที่เทิร์นเมื่อกี้นี่มือเน่าเพราะว่าไม่มีใบไซเคิลแล้วนะครับแต่ว่าได้ตัวท็อปเด็กเป็นเฟดแฮนด์มาเพื่อไซเคิลได้อีก
มาแล้วครับมาแล้วครับเคลียร์ครับโอ้แล้วอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่คิดว่าไงมาครับเนี่ยจะเล่นยังไงดีนะคือถ้าเป็นผมนี่ผมก็คงจะเคลียร์นะแล้วก็ลงไอซัมมอนไอไปกันใช่ครับแต่ตอนนี้มี2เพย์คือเล่นจะเล่นลงวอร์ดไปหรือว่าจะจั่วเพื่อไซเคิลมือให้ไวขึ้นต้องดูกันนะว่าเขาจะเล่นแบบไหนนะแต่ว่าทางฝั่งของเอลนี่ตอนนี้ยังไม่เสียเมทโวเลยนะครับเลือกที่จะเล่นไอฟอร์มไปนะเพราะว่าการเล่นไอฟอร์มมันดูดีที่สุดแล้วครับมันเป็นการเข้าหน้าได้ใช่ครับเพราะว่าตัวอีฟนะครับหรือว่าตัวที่โผล่มาจากคริสทาเลียนะครับมันสามารถเบิร์นดาเมจใส่เราได้6ดาเมจนะครับโอ้เทมโปหรือเปล่าเทมเปียน่าจะเทมโปนี้นี่น่าจะเป็นเทมโปนะครับเลือกที่จะเคลียร์เลยนะโอ้จวดได้เมอร์ลินนะครับแต่ว่าต้องเคลียร์ตัวโอ้แย่ครับยังไงวะเนี่ยมึกแย่มากเลยเมอร์ลินช้าไปหน่อยนะครับว่าตัวไฟเชนนี่ก็ขึ้นช้าด้วยนะผมคิดว่าน่าจะต้องเล่นเมอร์ลินเพื่อเอาไปตีตัวซินเทียนะครับก็ลดดาเมจเนาะใช่ครับแต่ว่ามันก็แต่ว่าก็ยังขาด2ดาเมจดีๆนะถ้าเราเอาเมอร์ลินไปตีซินเทียนะแต่ผมว่า2ดาเมจกับการเล่นเอลนี่หาไม่น่ายากนะใช่ครับหาไม่ยากเลยครับก็น่าจะมีเพย์เดียวแล้วครับแบบนี้คือเล่นเพย์ไหนก็อันตรายครับตอนนี้คือแม่มือในการในส่วนตัวก็คือตอนนี้คือมือแม่งไม่ดีมากเลยครับโกเลม3ตัวมาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยโอ้เป็น3 D chip นะครับ3เป็น Destroyer ครับนี่ลงเลยนะตอนนี้โดนบนบอร์ดทางเอลนี่มี10ดาเมจแล้วนะครับเนี่ยขาด2ดาเมจครับโอ้ไม่มีครับจะเล่นยังไงครับเนี่ย Dimension Chip ก็ยังไล่8อยู่เลยนะครับเนี่ยยากแล้วครับแบบนี้ User disconnected from your channel คิดว่ายังไงครับไม่รอดแล้วนะครับก็กดมือไม่ดีจริงครับมือมันเล่นยากมากก็คือการ์ดไซเคิลไม่มีการ์ดไซเคิลแต่การ์ดต้องการสเปลนี่เยอะมากกลายเป็นว่าบนมือนี่กลายเป็นเดดการ์ดเกือบแทบจะทุกใบเลยเล่นก็เล่นไม่ได้น่าเสียดายตรงที่ไฟเชนขึ้นช้าไปนะครับใช่ครับทำให้ไม่ได้บูสต์ดาเมจนะครับโอ้ไฮคอร์ดมาเยอะไปนะครับDimension Chip 3นะครับกับเฟรม Destroyer 3นะครับคือหนักมือไปหน่อยนะครับ